คุณนายพวงประยอมบทบาทการแสดงด้านหน้าเวทีน้องแมงป่อมาไรหน้านักแสดงผู้มีศักยภาพในการแสดงทุกรูปแบบการแสดงครับสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้น้ำป่อนะคะมีชื่อน้องแป้งคุณแม่ค่ะจริงๆแล้วฉันเอกอีพวงพยอมคนนี้มีตำแหน่งเป็นของปาและขึ้นชื่อว่าคุณนายค่ะคุณแม่ค่ะพวงพยอมคนที่มีผัวแล้วเห็นสวยๆแบบนี้มีได้โสดนะคะพวงพยอมมีผัวชื่อพี่หลวงเชี่ยวคุณนายเจ้าขาคุณนายเจ้าขาเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะมีอะไรหลวงเชี่ยวผัวของคุณนายนำผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาอยู่เรือหลังเล็กของคุณนายเจ้าค่ะแม่ช่างผัวไปก่อนพี่เอาตังก่อนตอนนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับศิลปินน้องแมงป่อมาไรนาคด้านหน้าเวทีขอให้ร่ำขอให้รวยอย่าเจ็บและก็อย่าจนครับเอาสิอีพวงก็อยากจะรู้ว่าอีผู้หญิงคนหน้าไหนที่มันกล้ากับอีพวงคนนี้ดูนะถ้าหากว่าเป็นจริงไอ้หลวงเที่ยวเห็นเอวกูแน่โบราณเขาได้กล่าวเขาไว้เสียทองเท่าผัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเป็นแน่ติดปากว่าไม่เท่ากับตาเห็นคุณนายพวงพยอมหมายจะลงไปดูด้วยตัวเองขอย้อนกล่าวมาทางด้านนวลจันทร์หลังจากที่หลวงเที่ยวพามาอยู่ในบ้านหลังเล็กนวลไม่รู้ก่อนชะนี้เนี่ยพี่หลวงเชิญจะเป็นยังไงบ้างยังไงนวลก็ต้องเข้มแข็งเราต้องอยู่เพื่อลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวนมแก้มเนี่ยจะช่วยเลี้ยงหลานอยู่กับนมแก้มไม่ต้องกลัวอะไรเดี๋ยวนมแก้มปกป้องเองขอบใจที่มากคือหลวงเที่ยวช่วยฉันตลอดเลยเราลงเรือลำเดียวกันแล้วช่วยกันอยู่แล้วล่ะได้ยินเสียงคนคุยอยู่ข้างหน้าเลี้ยงลูกจะลองวิสาสะเปิดเข้าไปดูซะหน่อยก็มีอีผู้หญิงหน้าไหนมันซ่อนอยู่วันนี้มันลูกฉันโดนได้หรือเปล่าวันนี้สงสัยจะไม่ค่อยสบายร้องยังไงก็ไม่รู้วันนี้เอ๊ะฉันไปหาอยู่ขายยาให้ลูกกินไม่เป็นไรเดี๋ยวนมแก้มจัดการเองมีผู้หญิงมีเท่าไหร่นี่มึงแอบมีชู้แล้วเหรอเนี่ยตายแล้วนวลรู้จักหรือเปล่าระวังตัวด้วยนะพักนี้มิตรไม่ค่อยมีด้วยเราเนี่ยประทานโทษนะคะคุณผู้หญิงคะมีทราบว่าที่เข้ามาอยู่ในเรือนเล็กเนี่ยใครอนุญาตเหรอคะพี่หลวงเที่ยวจ้ะพี่หลวงเที่ยวจ้ะนี่คุณผู้หญิงมาเรียกหลวงเที่ยวว่าคุณหลวงเที่ยวฉันถามหน่อยเถอะถ้าเป็นอะไรกับหลวงเที่ยวเหรอเป็นเมียจ้ะสร้างความตกใจให้กับนายพวงพยอมเมียเดี๋ยวไม่คนไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปกัดคะทำหน้าทำตายยังก็เป็นพยาธิอ่ะคุณแม่คะเป็นเมียของหนูเจียวตายแล้วถ้าว่าเราเจียวจ่าไปใครมันจะนับถือวะเอาวะกล้าได้กล้าเสียคุณอะไรคุยคนเดียวก็ได้จ้ะฉันก็จะแนะนำให้เธอรู้จักเธออาจจะยังไม่รู้จักฉันเพราะฉันผู้หญิงคนนี้เป็นใครฉันจะแนะนำให้เธอรู้จัก
ว่าฉันคือคุณนายพวงพยอมเมียตกเมียแต่งของหลงเที่ยวนันต้องกราบขอโทษด้วยพอดีว่านวลไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่หลวงเชี่ยวเขามีเมียอยู่แล้วนวลขอโทษด้วยนะจ๊ะตายแล้วเดี๋ยวนะฉันได้ยินชื่อเธอคุ้นๆหูเธอชื่ออะไรนะนวลจันจ้ะนวลจันคุณหญิงนวลจันผัวของมึงหลวงชาญหลวงชาญที่เป็นคนขายชาติใช่ไหมหยุดอย่าพูดถึงผัวฉันแบบนี้ตายแล้วคุณหญิงนวลจันเจ้าขานี่เงินทองเงินเดือนของหลวงชาญเนี่ยไม่พอใช้กันหรือไงถึงได้รวมหัวทั้งผัวและเมียขายชาติหินไอ้ผัวขายชาติฉันบอกให้หยุดจ้ะบันดาลโทษตบลงไปหน้าของคุณนายพวงพยองอีสารเลวมึงกล้าตบหน้ากูเหรออีชาติชั่วนายเมื่อคุณนายโดนตบหน้าตาขวาโกรธแค้นที่เกิดการตบตีกันระหว่างคุณนายพวงพยองพร้อมที่หนวดดำเอาเฮ้เอาเฮ้เอาเฮ้เล่นตัวเดียวเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นไปบนตึกใหญ่เอาแล้วคุณแม่จ๋าใครตบฉันเนี่ยคุณนายพวงพยอมออกลิ้นแล้วไอ้หลวงเชี่ยวจ้าฮะไอ้หลวงเชี่ยวแม่มึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรล่ะทำไมอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีผู้หญิงคนนี้เป็นใครเมียจ้ะเมีย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 ทำไมอ่ะมึงบอกว่าอีผู้หญิงคนนี้เป็นเมียจ้าโดนจ้าไอ้หลวงเชี่ยวทำไมอ่ะมึงลืมไปแล้วเรื่องไงไอ้บาที่มึงใส่อยู่เนี่ยหากมึงไม่ได้กูคนอย่างมึงจะมีปัญญาได้ใส่ไหมไม่มีจ้ะไม่มีกูบอกมึงเลยนะทุกวันเนี่ยกูเองในอีพวงพยอมเนี่ยรับเลี้ยงมึงมาอุตส่าห์ให้เป็นผัวกูอุตส่าห์ให้นอนกับกูกินข้าวมื้อเดียวกับกูแต่มึงกลับไปมีเมียใหม่ถ้าเกิดว่ามึงไม่รักกูอ๋อก็ได้มึงไม่รักกูทำไมกูไม่รักมึงไอ้ลูกในท้องลูกกูจะพาลูกไหนพอแล้วทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีลูกแล้วเนี่ยตายแล้วเป็นผัวแต่ไม่รู้ว่าเมียท้องใช่กูเนี่ยอีพวงพยอมมันท้องไอ้ท้องโตเลยแม่ใจเย็นใจเย็นก็ช่วงที่เธอท้องเนี่ยฉันเบื่อแล้วเพลงอีแซวอ่ะฉันอยากไปเทศมหาชาตินะอะไรป่าจ้าป่าจ้าจะให้ฉันทำยังไงเนาะเขาเข้ามาแล้วนะพี่หลวงเชี่ยวไม่รู้แหละเรื่องเนี้ยพี่เป็นตัวต้นเหตุเพราะฉะนั้นแล้วพี่ต้องจัดการมันให้ฉันถ้าหากว่าพี่หลวงเชี่ยวไม่จัดการให้ฉันหัว11แผลตัวต่างหากจ้าจ้าจัดการให้เลยแม่มึงดูดุหมาหลวงจันจ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือว่านวลจันทร์นั่งอยู่ในห้องกับพี่นวลจันทร์อยู่ดีๆคุณนายเขาเข้ามาในห้องแล้วมาด่าว่านวลแต่ด่านวลยังไม่เท่าไหร่ด่าทั้งพี่หลวงชาญว่าเป็นคนขายชาติขายแผ่นดินนวลทนไม่ได้ก็เลยตบคุณนายไปจ้ะอ๋อที่เธอทำร้ายร่างกายพงพยอมฉันก็นึกซะว่าหึงหวงเรื่องฉันซะอีกแต่ไม่ใช่เลยอ้อเป็นเพราะว่าพวงพยอมเขาก็แค่พูดความจริงเรื่องหลวงชาญผัวของเธอน่ะเธอถึงกลับทนไม่ได้เขาลืมไปแล้วหรือยังไรกันเล่ากว่าที่เธอและลูกต้องพ้นจากอาญาแผ่นดิน
ใช่เพราะความเมตตาของฉันหรอกหรือให้เธอมาเป็นเมียของพี่จริงอยู่พี่รักเจ้าสองคือความสงสารไม่อยากให้เจ้าและลูกต้องได้รับโทษไปด้วยพร่ำพรรณนาน่าลำคาแต่ทำไมกันเล่านวลความดีที่พี่มีให้เจ้าเจ้าไม่นึกถึงเลยเป็นเพราะแค่เมียของพี่เนี่ยต่อว่าผัวเธอเธอถึงได้ทำร้ายร่างกายชีริเอ้าไม่เป็นไรเจนวลเมื่อพี่ให้เธอพำนักบนเรือนเล็กถ้าอยู่ต่อไปก็ต้องมีปัญหากับพวงพยอมวันยังค่ำงั้นเรือนเล็กแห่งนี้เธอคงอยู่ไม่ได้พาลูกเต่าของเธอพร้อมทั้งคนใช้ของเธอไปอยู่ที่กระท่อมท้ายสวนใกล้เล้าหมูเล้าหมาแล้วจำมาไว้ด้วยสั่งสอนคนของเธอให้ดีพร้อมทั้งเธอไม่มีกิจจำเป็นอย่าขึ้นมาบนเรือนใหญ่หากขึ้นมาโดยไม่รับอนุญาตอย่าหาว่าฉันไม่ดีไม่ได้นะเชี่ยวเชี่ยวไม่รู้จะอธิบายยังไงครับท่านผู้ชมนวลนวลจ้าอีนวลมึงเล่นกับใครไม่เล่นโอ้ยอีสารแล้วจะเล่นกับกูอีคุณนายพวงพยองทุยคิดจะเทียบชั้นกูมึงฟังกูไว้ให้ดีเนี่ยนะล่ะอีคุณหญิงนวลจันทร์มึงฟังกูไว้ให้เต็มสองหูสักวันหนึ่งกูจะให้มึงคลานเข้ามาคลานเข้ามาและเอามือสองมือของมึงกราบสุดตีกูคำตาแทบไหลเป็นสายเลือดเมื่อสิ้นคำดูถูกตาทางจากคุณนายพวงประยองสักวันหนึ่งจะให้สองมือคล้องนวลจันทร์มากราบที่เท้าให้ได้อะไรจะเกิดขึ้นแม่จ๋ายายจ๋านวนิยายของเราเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกขณะแล้วอกธรณีมันใสสุนัยบาทขาดสะพานนวลสุดจะกลายสุขกราบขอบคุณสำหรับที่ท่านชมที่กรบรักที่นั่งเป็นแรงเสียและแรงใจในค่ำของคืนวันนี้เราไม่เล่นช้ากวนใจเล่นไวทันใจท่านผู้ชมและฉากนี้ครับฝากไปด้วยกับดาวยั่วตัวจี๊ดครับวัย18ปีพบแล้วครับกับน้องแป้งมาลัยนาคฝากด้วยเชียร์ครับศิลปินผู้นี้ครับออกรายการครับในช่องเวิร์คพอยต์มาแล้วครับในช่วงของคุณพระประชันครับรายการคุณพระช่วยเป็นไงครับจริตจักร้านแม่มันเป็นยังไงน้องแป้งจ๋ามันอึดอัดใช่ไหมโอ้โหเป็นไงเหลี่ยมอึดอัดค่ะแม่คะใส่เรียบร้อยกับเขาไม่ได้วันนี้ครับน้องแป้งรับบทเป็นตัวอะไรติดตามชมจากน้องแป้งถามเขาเองครับนี่แหลงดาวยั่วตัวยู่เย่แม่เป็นสาวแท้วันนี้แหลงดาวยั่วตัวยู่แย่แม่เป็น
ทำอะไรจ๊ะน้องแป้ง หนูจะให้พี่มาเปิดกระโปรงว้าวนี่แหละครับบทบาทลีลาคล้องดาวยั่วตัวจี๊ดครับน้องแป้งมาเลยนาควัย18ปีเท่านั้นนะครับชมลีลาความร้ายและความน่ารักจากน้องแป้งมาเลยนามีงานข้างคราวใดครับไปด้วยทีมงานของพระเอกกับโสดกิตติโชติอานโนชาครับราคาไม่แพงไปกันเองแม่จ๋าถ้าแม่จะมองนะแม่มองที่หน้าหนูนะคะอย่าไปมองพุงหนูนะตอนนี้ก็เป็นช่วงอุดมสมบูรณ์ค่ะกินเอากินเอาไม่ใช่อะไรหรอกค่ะงานไม่มีแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วฉันเองนะคะคุณแม่คะอุ้ยออกมาแบบนี้นี่แม่ก็น่าจะรู้เนาะวันนี้พี่ก็ร้ายวันนี้น้องก็ร้ายสักครู่นะคะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะกราบขอบคุณและกำลังใจด้วยนะครับที่มีให้กับน้องแป้งนะครับยังไงวันนี้ครับยิ่งดึกยิ่งสนุกอย่างแน่นอนติดตามชมนะครับจนถึงฉากอวสานจากทีมงานขอบคุณ FC ทุกท่านที่ด้วยครับเงินที่ได้นะคะแม่คะอันนี้คือสนับสนุนความตอแหลโดยเฉพาะนะคะและยังไม่พอแม่บอกก่อนเลยนะคะว่าเงินรางวัลที่แป้งได้มานะคะแป้งไม่ได้เอาไปใช้จ่ายช่วยนะคะแป้งเอาไปใช้ประโยชน์นะคะเดี๋ยวต้องเอาไปจ่ายค่ากะหรี่ให้พ่อนะคะกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บนะแม่อย่าคิดมากหนูเองนะคะคุณแม่ขาเป็นลูกครึ่งอินเดียค่ะให้นามว่าฮีโต แม่ฮีโตนี่นะแปลว่าผู้หญิงน่ารักฉอดละคุณแม่ตั้งให้ค่ะโอ้ยฮีโตนี่มีความสุขที่สุดเลยแม่ขาฮีไม่โตอย่างเดียวนะชื่อฮีโตไอ้นั่นก็โตด้วยบอกก่อนค่ะตอนนี้แอบรักผู้ชายอยู่คนนึงดูสิแม่โตมาเป็นสาวแล้วไม่เคยชอบผู้ชายคนไหนเท่ากับพี่เพชรเลยผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ลุ้นหล่อให้เมาให้ตายยังไงก็ยังรอชอบที่สุดเลยคนเมาคนเขาบอกเอาไว้เขาก็คนเมานั่นนะยิ่งเมายิ่งมันชอบสิคะไอ้ของมันๆเนี่ยชอบเอางี้ดีกว่าแม่จ๋าเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แบบเนี้ยไม่บอกรักผู้ชายเขาแล้วจะมีหรอคะผู้ชายเขาจะมาหาเราถ้าเป็นแม่แม่ไปมั้ยคะเต่ามันเสียงดังเชียวนะขอบคุณนะคะขอเวลาตอแหลแป๊บหนึ่งนะคะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าของรางวัลครับที่มีรางวัลมาให้น้องแป้งครับขอบคุณนะคะมาไกลกันมั้ยเนี่ยมากันเยอะแยะเลยบึงฉวากก็มาพิเศษก็มาแล้วที่ไหนอีกนะเนี่ยกลุ่มน่านหนูจำไม่ได้แล้วเอาตรงๆเลยนะโอ้โหมากันเยอะแยะเลยชอบค่ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นแรงใจให้กันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกิติชลโนชานะคะอีกคณะหนึ่งก็โกศลมาเลยนาคนะคะหล่อเล่นหล่อเล่นไม่เอาแล้วไปหาผู้ชายดีกว่าอยู่ว่างๆแบบเดี๋ยวไม่มีอะไรทำ